เอาละทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series ทานทารารักนิรันดร์นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่24กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าความสนุกใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วโอ้โหต้องบอกว่าพีคในพีคจริงๆเนี่ยทุกคนกับเรื่องราวของเว่ยเจาแล้วก็เจียงฉือนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจียงฉือเองนะฮะลงทุนนะฮะบอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นภรรยานะฮะของเซียวอู่เสี่ยนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะปกป้องเว่ยเจ้านะครับไม่ให้ฝั่งคงเผยเยี่ยนเนี่ยรู้ตัวตนที่แท้จริงนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้แหละความซวยนะฮะมันจะมาตกที่เจียงฉือแน่นอนนะฮะไม่รู้ว่าสถานการณ์ครั้งนี้นะฮะมันจะผ่านไปได้ยังไงนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราต้องตามไปดูกันต่อใน EP นี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับเลวไหลทั้งนั้นข้าไม่รู้จักเจ้านี่สามีของเจ้าคือใครสามีของข้าคือเซียวอู๋เสียอึ้งไหมล่ะนี่เจ้าเซียวอู๋เสียสุดยอดเจ้าโคตรกล้าเลยยังจะทำไขสื่อทั้งที่ข้าเคยบอกท่านเซียวอู๋เสียสามีข้าให้ไว้ก่อนตายสามีของเจ้าเหรอแล้วเขาเป็นใครข้าจะไปรู้ได้ยังไงนี่มันเหลวไหลทั้งนั้นหัวอุโสหลีข้าเดินทางมาไกลขอพึ่งพาท่านรับปากข้าเพียงข้าให้ปิ่นนี้แก่ท่านท่านก็จะรับมันทิ้งให้สามีข้าท่านยังให้ทหารต้าเหลียงมาปกป้องข้าด้วยท่านจะหลอกข้าอีกแล้วเหรอเจ้าหุบปากไปเลยทหารต้าเหลียงอะไรเขาอยู่ตรงนั้นทุกสายตาคือจางจื้อฉิงเจ้าสมคบกับเจ้ายวนจริงเหรอข้าจะฆ่าเจ้าปึ้งแม่ทัพจางช่วยข้าด้วยชัดชัดยิ่งกว่าชัดฆ่าเลยอุ้ยตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมาฆ่าชาวบ้านทำไมอ่ะเดี๋ยวชาวบ้านไม่เกี่ยวนะคุณชายมีใครอย่าพูดคำยุ่งยากไปเถอะปลอดภัยก่อนไปเร็วท่านโอ้นี่อะไรกันระบายสาวใช้ของท่านทำไมถึงสมรู้ร่วมคิดกับเว่ยเจ้าจางจื้อเฉินเจ้าฆ่าชาวเผ่าเรามากมายวันนี้ข้าจะให้เจ้าชดใช้เลือดเอาเลยแม่ต้องจัดการนะตายแน่ตายแน่ตายว่ะป้าคนเย้รัวก็ไม่ฆ่าน่ะคนเหลียงอะฆ่าคืนเสียวฉือมาให้ข้าฝันไปเถอะอย่างแรงใช้คำว่าอย่างแรงสุชื้อข้าไม่ได้ตั้งใจท่านโหดูแลเจียงฉือมามากมายเจียงฉือซาบซึ้งยิ่งนะและจะจดจำบุญคุณของท่านไปชั่วชีวิตจนตระกูลเผยไม่ใช่ที่ให้ข้ากลับท่านโหกลับเถอะสุชื้อท่านโหอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพวกเรากลับกันก่อนไปเถอะท่านโหไปเถอะเราเว่ยเจ้าทำไงอ่ะเป็นไงบ้างไม่เป็นไรเว่ยเจ้ากลับได้ไหมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นยอดเขาดาราเดียวดายปีนยากไว้คราวหน้าข้าทำเครื่องมือเสร็จไปเล่นเองข้าไปเก็บดอกเก็บวิญญาณรู้ว่าอันตรายเจ้าก็ยังมาท่านก็รู้ว่าจะบาดเจ็บก็ยังมานี่คุมตัวไปให้หมดท่านพ่อพวกเขาไม่หนีหรอกครับ
ไปไปนั่นขอบคุณมากท่านหงไม่คิดว่าเจียงฉือจะร่วมมือกับเว่ยเจ้าพูดให้น้อยหน่อยเพ่อเยียนเพ่อเยียนการตายของแม่ทัพจางวันนี้เจ้าต้องมีคำอธิบายให้ข้าพวกเย่รั่วอารมณ์ขึ้นแต่แม่ทัพจางไม่ยอมถอนกำลังพูดน้อยไม่อาจขัดขวางตามที่เจ้าพูดมาคนของข้าเป็นคนผิดเหรอเพ่อเยียนหรือว่าเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับชาวเย่รั่วทำร้ายแม่ทัพช้างตายลูกกองเรื่องในวันนี้ท่านหงของเราก็ฆ่าไม่ถึงและยังเจ็บหนักอีกหากลูกกองมาซักไซ้โปรดรอให้ร่างกายของท่านหงหายดีก่อนเจ้าเป็นใครเกี่ยวอะไรที่นี่มีส่วนให้เจ้าพูดเหรอลูกกองเนี่ยนะหากไม่ใช่เพราะแม่ทัพช้างไปก้าวก่ายงานพิธีจนทำให้ฐานะเปิดเผยจะเกิดภัยมาถึงตัวได้อย่างไรหากลูกกองจะกลัดหมวกนี้ไว้บนศีรษะผู้น้อยให้ได้เช่นนั้นพูดน้อยก็ต้องงัดข้อกับหลูกงสักหน่อยการตายของแม่ทัพจางผู้น้อยเสียดายอย่างยิ่งแต่ข้าไม่เกี่ยวอะไรกับการตายของแม่ทัพจางโปรดหักห้ามใจด้วยผู้จ้าเล่นลิ้นบัญชีวันนี้หายหน้าข้าต้องทวงคืนแน่เสียงแบบเหมือนเคี้ยวท่านโหระวังค่อยอะไรครับอะไรอะไรอ่ะนายท่านนี่ท่านเจ้าไปเตรียมเงินทองเยอะหน่อยปลอบขวัญคนในครอบครัวของจางจือเฉิงให้ดีๆขอรับจางจือเฉิงจะตายเปล่าไม่ได้เย่รั่วก็รังแกเกินไปแล้วข้าต้องให้คำอธิบายกับฝ่าบาทอีกเยอะเลยไม่เข้าใจอ่ะแฮปปี้เหรอแม่ทับจางตายแฮปปี้เหรอท่านเราคนอื่นได้แต่เราข้าไม่ได้ท่านกับเซียวอู๋เสียร่วมมือกันนานแล้วอวดฉลาดจริงๆเออได้ข้าไปละไปสิถ้าจะหนีออกจากบ้านท่านก็ไม่ขวางข้าเหรอในเมื่อเจ้าจะไปทำไมต้องรอข้าออกมาแล้วถึงจะไปล่ะแต่เท่าท่านไม่คิดว่าท่านควรอธิบายกับข้าหน่อยหรือไงท่านติดต่อกับคนนอกจะชางใหญ่โตขนาดนี้วางอุบายลูกชายเข้าไปด้วยอ่าฮะเจ้าใจร้อนสะเพร่าหากบอกกับเจ้าก่อนทำข่าวรั่วไหลทุกสิ่งก็สูญเปล่าตายแล้วพ่อไม่ไว้ใจอ่ะได้ในสายตาของท่านข้ามันไม่เอาฐานขนาดนี้งั้นข้าก็ไม่อยู่ละหยุดนะหยุดเจ้าพูดเปล่าเปล่าก็จะเป็นเจ้าเมืองเย่รั่วอย่าทำให้ชาวเผ่ามีชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งก็ยอมแพ้แค่นี้เหรอตำแหน่งเจ้าเมืองนี้มันเป็นง่ายขนาดนั้นหรือท่านพ่ออย่าบอกนะว่าท่านจำไม่ได้แล้วว่าที่ย่วยรั่วเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ใครเป็นคนทำอะฮะเรื่องในตอนนั้นจะไม่ได้เห็นกับตาตัวเองแล้วจะพูดอย่างมั่นใจได้ยังไงว่าเสียงไห่เทียนเป็นคนผิดแล้วเสียวอู๋เสียล่ะท่านแน่ใจหรือว่าเขาจะไปทำร้ายพวกเราเจ้าอยากรู้หรือไม่ถ้าว่าอยากรู้ก็ตามข้ามามาอย่างละเอียดเป็นไงบ้างยังเจ็บแผลไหมไม่เจ็บแผลบนหน้าของท่านล่ะคุณชาย
แล้วลุงไปไหนมาเนี่ยท่านไม่เป็นไรนะ2วันแล้วนะข้าไม่เป็นไรลุงผิงวางใจเถอะลุงหายไปเลยอ่ะท่านโหงท่านโหงนะโอ้สโหงผู้โอโสหงมาเชิญเลยนี่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 จังหวะที่เขาช่วยอยู่นี่ไปเร็วไปไป let's go ไปเร็ววิ่งไปทางโน้นแล้วรีบตามไปเร็วเดี๋ยวพี่เหรียญพี่เหรียญลุงพิงจะเป็นอะไรบาดเจ็บตรงไหนข้าไม่เป็นไรวิเหรียญอาการบาดเจ็บเป็นไงบ้างไม่เป็นไรวางใจเถอะข้าส่งจะกลับห้องก่อนมาท่านต้องเจ็บตัวแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เจอกันหลายปีมีเพียงเขียนจดหมายถึงกันแค่จดหมายขอร้องข้าแค่ฉบับเดียวท่านก็เร่งกลับมาจากที่แสนไกลและยังเอาตัวเข้าเสี่ยงข้ารู้อยู่แล้วตอนนั้นข้าไม่ได้ช่วยคนผิดเลย yes. ขอบคุณแทนเย่ลั่วด้วย yesโปรดรับการคารวะของข้านะกลับมาครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านไม่เกี่ยวกับเย่ลั่วนี่แปลว่าตั้งใจให้เย่ลั่วกับปู่โสหงนะเนี่ยข้าเขียนจดหมายเชิญเขากลับมาเองหากไม่มีเขาแล้วจะจับลีมู่สายลับคนนี้ได้อย่างไรถึงตอนนั้นเย่ลั่วตกเป็นของหลูอีผู้คนก็ต้องเดือดร้อนไปทั่วแน่นอนแม้หลีมู่จะถูกเปิดโปงแต่ก็ต้องขุดรากถอนโคนทั้งหมดต้องกำจัดกองกำลังของลูอีให้สิ้นซากท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าเตรียมการเรียบร้อยแล้ว yes. อีกไม่กี่วันหลีมู่และพรรคพวกของเขาก็ต้องถูกกวาดเรียบไม่เหลือเย่ลั่วก็พอลมหายใจได้สักทีหนึ่งแล้ว ท่านอายังมีอีกเรื่องข้าส่งคนไปแจ้งจีหลางแล้วให้ติดต่อกับพวกผู้โสจีหวังว่าท่านอาจะช่วยบอกให้ด้วยเป็นเช่นนี้ก็ดีแล้วข้าขอขอบคุณแทนเขาล่วงหน้าจีหลางชิงชือเอาเป็นหยกให้ข้าเนี่ยนี่แหละให้คนไม่ผิดแน่นอนผู้โสหงนี่แหละปิ่นหยกขาวท่านอาโปรดรับไว้อูเสียนี่เจ้าทำอะไรรีบลุกขึ้นมาเร็วท่านอาห่วงใยเย่ลั่วเป็นสาหรับของเย่ลั่วเป็นบุญของเย่ลั่วปิ่นหยกขาวสมควรให้ท่านอารับไว้โถเอ้ยไม่ได้เด็ดขาดหากไม่ใช่เพราะสายลับคุกคามความอยู่รอดของเย่ลั่วข้าแค่อยากพาหงเจียได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในกาลยุคนี้คิดจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบง่ายซะที่ไหนท่านอาไม่สู้กลุ่มชะตาชีวิตไว้ในมือตัวเองปิ่นหยกขาวโปรดรับไว้ด้วยแต่ปิ่นหยกขาวนี่เป็นของเพียงอย่างเดียวที่พ่อของท่านทิ้งไว้ให้ท่านข้าจะคำนึงถึงท่านพ่ออยู่ในใจ yes. ไม่ต้องใช้ของต่างนะ yes ก็ได้รีบลุกขึ้นมาเร็วเข้าแต่ว่าท่านต้องจำไว้ข้าแค่เก็บไว้แทนท่านชั่วคราวเย่ลั่วยินดีต้อนรับท่านกลับบ้านทุกเมื่อนิทานข้าไม่ได้อยู่นี่ยากจะรับหน้าที่ดีข้าแค่อยากเสริมความจริงให้กระจ่างโดยเร็วที่สุด
ล้างมลทินให้กับท่านพ่อจนถึงตอนนั้นโอ้ไม่คือชิงคังเลยใกล้ถึงเทศกาลเสื้อกันหนาวแล้วถ้าไม่ได้ฉลองเทศกาลที่เย่หลัวมานานหลายปีอยู่ต่ออีกสักระยะหนึ่งเถอะผ่านเทศกาลนี้ก็เป็นฤดูหนาวได้ใช้ชีวิตที่บ้านในวันแรกของฤดูย่อมเป็นความโชคดีพวกเราก็อยู่ต่อเถอะว้าวแล้วมีการมาจับแขนด้วยนะได้แต่งงานกันแล้วนะเนี่ยเจ้าไหวหรือไม่เรื่องที่ข้าพูดกับท่านนี้เจ้าเชื่อข้าเถอะข้าอ่านตำราแพทย์มาเยอะแม้จะไม่เคยกินหมูแต่ก็เคยเห็นหมูวิ่งเดียวสิถึงตอนนี้พวกเราต้องทำอะไรอย่างระวังแต่ไม่ถึงขนาดจะตามหมอมาไม่ได้หรอกมั้งเจ้าเชื่อข้าสิเจ้าบาดเจ็บบ่อยข้อศอกเคลื่อนแล้วต้องต่อกลับไปทันทีอุ๊บเจ้าต่อเลยถ้าไม่อย่างนั้นให้อัลเลอร์ทำข้าทำเองแล้วกันไม่เชื่อใจข้าหรือกลัวเจ็บกันแน่ถ้าไม่กลัวเจ็บอยู่แล้วเราไม่กลัวแม้กระทั่งความตายด้วยไม่กลัวตายไม่ได้แปลว่าไม่กลัวเจ็บแค่ครู่เดียวต่อกลับไปก็หายแล้วจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาออกหมัดได้ค่ะเดี๋ยวนี่เอาเลยเจ้าอยู่นิ่งๆเถอะนะเจ้าสองคนกดนางเอาไว้ไอ้หลุดเดี๋ยวสิจินชื่อที่นี่ข้าใหญ่สุดจะต้องฟังข้าแม่หมอแค่ครู่เดียวครู่เดียวครู่เดียวเองครู่เดียวเจ็บเจ็บเจ็บครู่เดียวเท่านั้นนะเจ็บไหมจินชื่อหายแล้วหายแล้วจริงถือข้าหายแล้วจริงๆด้วยเจ้าหายข้าสิแย่เมื่อครูคติโดนจมูกเจ้าแล้วเจ็บหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะพักผ่อนที่ดีนี่คือห้ามขยับมั่วซั่วหาเลยนะจะยังบาดเจ็บภายในโอ้นี่ไม่รอข้าเลยนะคุณชายตอนนี้หลีมู่ถูกจับแล้วข้ากำลังคิดว่าเราจะปล่อยข่าวว่าเจียงฉืออยู่ที่ยุ่ยลั่วให้สกุลเยี่ยนไหมฉลองเทศกาลก่อนคุณชายเมื่อครู่ข้าบอกแล้วฉลองเทศกาลก่อนเก็บเกี่ยวความสุขก่อนตอนนี้จางฉือเฉิงตายอยู่ที่ยุ่ยลั่วข้าเป็นห่วงว่าลู่หวีคนนั้นจะใช้การนี้ทำเรื่องใหญ่โตข้าส่งจดหมายลับให้อี้เฟยแล้วบอกเรื่องลู่หวีแอบวางสายลับเพิ่มความระแวงของฝ่าบาทต่อลู่หวีฝ่าบาทน่าจะไม่ผ่านโมโหเย่ลู่แล้วโอเคแล้วโอเคเผยเย็นละสมุดบัญชีอยู่ในมือข้าคงไม่ทำอะไรบุ่มบ่ามข้ายิ่งเป็นห่วงว่าเขาจะตามราวีคนชายไม่ปล่อยตอนนี้เฉพาะต่อกรกับลู่หวีเพียงพอทำให้เขาหัวหมุนแล้วข้าจะไปเหลียงโจสักหน่อยเพื่อไม่ให้เป็นขี้ปากคนในภายหลังไปไปไปได้เวลาไปเหลียงโจแล้วต้องโทษฝ่าบาททั้งที่ปฏิรูประบบทหารแล้วแต่ไม่ให้อำนาจที่ข่มหลู่หวีได้กับท่านโหที่จริงหลู่หวียังตรึงเว่ยจาวได้ก็เอาสมุดบัญชีกลับมาถูกเจียงฉือทำเสียเรื่องหมดท่านโหคิดจะรายงานอย่างไรต่อฝ่าบาทไม่รายงานไม่รายงานเลยรีพอร์ตเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับชิ่งคังหลู่หวีต้องอาศัยเรื่องของจางจือเฉิงสร้างความลำบากไปเย่ลั่วศาลหลังจะไม่นิ่งอยู่เฉยพวกเขาต่างเปิดโปงความผิดอีกฝ่ายต่อหน้าฝ่าบาทย่อมทำให้ฝ่าบาทเกิดความสงสัยว้าไม่รายงานอะไรเลยถึงจะเป็นแผนเหนือฉันเห็นไหมหากเป็นเช่นนี้ต่อไปรู้ทันกันไปหมดฝ่าบาทจะคิดว่าท่านโหละเลยหน้าที่นิ่งดูสถานการณ์ขอเพียงปลาที่ตกได้ในภายหลังตัวใหญ่พอฝ่าบาทก็จะไม่เอาความ
นี่แปลว่ารอปิดจ็อบเลยดิตำรวจจุ้นเก็บงานตอนจบเลยดิซอนหลองบอกว่าลู่อีแอบวางสายลับไว้ในเย่ลู่คิดจะรับเอาเย่ลู่เข้ากระเป๋าตัวเองเย่ลู่สวามีพักต่อต้าเหลียงลู่กงทำเช่นนี้เป็นการทำเกินจริงๆแต่ลู่อีบอกว่าที่จริงเมืองเย่ลู่นั้นมีจิตใจคิดขบฏยังฆ่ารองแม่ทัพของเขาหนึ่งคนนี่มันแตกต่างกับที่ผู้บัญชาการเว้ยรายงานเป็นอย่างมากแน่นอนว่าซานหลังน่าเชื่อถือว่าหลูอีเพียงแต่ซานหลังกับหลูอีเป็นคนที่ติดตามเรามาตั้งแต่อายุ10กว่ามีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเหมือนกันเรามองหลูอีไม่ผิดเขาเป็นแม่ทัพที่ดีที่กล้าหาญเชี่ยวชาญการรบแต่พักดีไม่มากพอซานหลังก็ผู้บัญชาการเว้ยเป็นน้องแท้ๆของพระสนมเว้ยติดตามฝ่าบาทมาตั้งแต่เยาว์วัยหลายปีมานี้ก็ทำงานให้กับฝ่าบาทไม่น้อยเลยดูที่หัวใจแล้วเฮ้ยเย็นมีข่าวหรือไม่จะเชื่อใครไม่มีพยาค่ะเวลานี้เขากลับไม่พูดอะไรดูสถานการณ์ของเหลียงโจวเขาเองก็อยากจะอธิบายนี่คืออะไรน่ะอ๋อนี่เป็นดีกาจากสันเสบียงของทหารที่เจ้ากรมเศร้าขอให้กองทัพเจิ้นหยวนในเดือนนี้กองทัพเจิ้นหยวนจัดสรรตามปกติพยาค่ะเย่ลู มาได้เป็นเจ้าเมืองแล้วของจริงแล้วเดี๋ยวเว้ยจ้าต้องใส่ชุดแดงออกมาดิจริงด้วยเทศกาลเสื้อกันหนาวจะเผาสิ่งต่างๆเส้นบรรพบุรุษไม่ใช่เหรอทำไมที่แย่รั่วคึกคักเหมือนกับปีใหม่เลยเนี่ยรออยู่เลยเนี่ยจะใส่ชุดนี้ตอนไหนมินิสัยใจกว้างแม้จะรำลึกถึงผู้ล่วงลับก็ไม่อยากร้องไห้ฟูมฟายนานวันเข้าวันเทศกาลเสื้อกันหนาวนี้ก็กลายเป็นเทศกาลที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับญาติมิตรอาจอยากให้วิญญาณบรรพบุรุษบนสวรรค์เห็นว่ามีชีวิตสบายดีพวกเขาจะได้วางใจอูเสียเจ้าไม่ได้ดื่มเหล้าดีๆของบ้านเกิดมาหลายปีแล้วในคืนนี้พวกเราไม่เมาไม่กลับนะเหมือนงานแต่งงานมาเลยดีๆแต่เท่าบ้าเอ้ยยังเห็นข้าเป็นลูกชายอยู่ไหมเนี่ยไม่ฉลองกับข้าด้วยซ้ำแล้วยังเอาเหล้าบ๊วยที่เก็บให้ข้าตอนแต่งงานมาอีกเออเหล้าบ๊วยเหรอเอียงขนาดนี้เลยหรือไงได้ข้าจะเพิ่มส่วนผสมให้พวกท่านหน่อยอย่านี่ไอ้เจ้านี่เฮ้ยโชคไม่ดีเลยเด็กมาเลยเอาน้ำตาลดีดไหมเอาน้ำตาลดีดหน่อยแล้วเอาแล้วเจอแม่แล้วว้าวแล้วคืออะไรมา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 อูสีเรามาลองชิมเหล้านี้ด้วยกันดินเนาะเจ้านี่แรงเยอะชนะปริมาณยาในนี้ไม่เพียงพอจะเป็นไปได้ยังไงในนี้มีแต่แป้งทั้งนั้นจะถูกคนหลอกเขาแล้วให้ตายสิ
ค่เห็นขอทานคนนั้นอยู่ข้างถนนน่าสงสารถึงได้ซื้อมาสุดท้ายถูกหลอกไปสองตำลึงเลยนะเนี่ยวันหลังข้าจะทำให้ใหม่รับรองว่ากินแล้วท้องเสียหนักมากจริงหรือเปล่าจริงสิกินข้าวไร้กาดมากเลยแม่หมอเลยนะมาคีบกับข้าวให้ย่าเจ้าน้อยข้าไม่กินแล้วไปก่อนละเดี๋ยวเจ้าจะไปไหนที่บ้านไม่มีของกินอะไรเลยนะไปกินข้างนอกทุกคนอยู่ฉลองเทศกาลด้วยกันเจ้าไปกินข้างนอกจะกินกับใครพี่ใหญ่หงในเมื่อไม่ชอบเขาขนาดนี้ท่านก็ห่างจากเขาหน่อยแต่อาหารโต๊ะใหญ่ขนาดนี้ปล่อยให้เขากินคนเดียวเปลืองจะตายเจ้าพูดถูกข้าจะให้ท่านแม่ได้เห็นน้ำใจของข้าไม่ธรรมดาไม่ทำเรื่องให้ญาติเสียใจแต่ศัตรูเบิกบานเช่นนี้มีเหตุผลวะนี่จะเป็นคนดีขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่แต่งงานกับเขาซะเลยนี่ก็เหมือนอยู่นะเนี่ยไม่เหมือนตรงไหนอะนั่นเป็นแผนชั่วคราวไม่เข้าใจเหรอจะงวดใช่ไหมจะเป็นสตรีที่ดีขนาดนี้ก็ต้องเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมไม่สิเขาสองคนยังกับสามีภรรยากันจะแยกออกได้ยังไงปากไม่ดีก็กินข้าวไปซะยังไงไว้เท้ามีคนเปิดแล้วนะมายากนักที่ทุกคนจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันขอให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษปกป้องคุ้มครองให้ได้นอนหลับสบายสังคมสงบสุขสุขภาพแข็งแรงกระโดดโลดเต้นนะราบรื่นดังเดิมฟ้าสว่างหลังฝนวรยุทธ์ก้าวหน้ามีชีวิตชีวาบรรดาญาติมิตรไม่พลากจากกันวาสนาดังสมุทรอายุยืนยาวปลอดภัยทุกปีเจอกันบ่อยๆวันนี้ปีหน้ายกจอกดื่มกันมาหมดจอกจอกปีหน้ายกจอกดื่มกันห้ามจิตสัญญานะชาติยอดเยี่ยมมามานั่งนั่งเล่านี่มาเหนื่อยยืนเอาที่เติมอีกอายุอนาคตเยอะแล้วมาเติมหน่อยเติมหน่อยอันนี้เด้อจอมก็เติมหน่อยเย็นด้วยกินเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วกินด้วยเปรี้ยวเผ็ดข้ากินด้วยโอ้มาอ่ะนี่ให้ท่านมากินอันนี้สิเอาเลยมารสชาติถ้าชอบก็กินเยอะๆเลยนะกินเยอะๆรสชาติใช่หรือไม่ลองเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้พูดผิดสินะเนี่ยพี่ท่านก็ทานหน่อยนะได้เลยอร่อยไหมอร่อยมากเลยอร่อยมากมากเลยจะกินอีกข้าวเติมอีกหน่อยไม่ใช่สินี่ข้าให้เจ้ากินเถอะนะอร่อยมากนะลองชิมดูอันเดียวมันนานได้ไหมมีความสุขอ่ะอร่อยใช่ไหมล่ะเพิ่มเครียดหน่อยได้ไหมกินสิไม่ก็มาเอาลองจ่อยทีจ่อยทีจ่อยทีนะนี่ถ้าลองชิมแบบนี้ถ้าลองชิมดูอันมันก็ไม่เลวมาหมดจอกจริงๆมาข้ายังต้องไปล้างจานอีกนะกลางคืนมีงานชุมนุมมีของอร่อยเรื่องน่าสนุกไหมไม่เสียใจแล้วเลยข้าไม่ได้เสียใจนั่งลงก่อนมาทำอะไรพี่จะทำอะไรอ่ะไม่ได้จะแต่งหน้านะข้ากำลังคิดว่าท่านพ่อท่านแม่ข้ามองอยู่บนสวรรค์หรือไม่เฮ้ยไม่อยู่ละดีแล้วไม่แน่ตอนนี้พวกเขาอาจจะกำลังดื่มเหล้าเบิกบานอยู่ที่ไหนสักแห่งใช้ชีวิตอย่างสบายดีทิ้งเจ้าแล้วไปใช้ชีวิตสบายเองจะไม่แค้นเหรอข้าไม่แค้นเหนื่อยจะตายทั้งเปลืองแรงเปลืองเวลาข้าไม่ทำร้ายคนอื่นแต่ไม่มีประโยชน์กับตัวหรอกเอ๊ะข้าอยากไปงานชุมนุมที่ท่านว่าไปสิไปไปไป
ไปงานชุมนุมก็ได้แต่ว่าเจ้าต้องวาดรูปเต่าบนใบหน้าซะก่อนวาดรูปเต่าหลอกผีสิท่านโปรดอย่าถือสา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 เราผีสตรีที่ถึงวัยเหมาะสมแล้วไม่อยากเป็นทาสก็จะทำให้ตัวเองเสียโฉมงานชุมนุมก็ไม่กล้าเข้าร่วมเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวเย่รั่วจะวาดภาพบนใบหน้าวาดภาพบนใบหน้าแบบนี้ก็ปิดบังแผลที่หลงเหลือก่อนหน้านี้ได้นานวันเข้าก็กลายเป็นประเพณีท่านวาดให้ข้าแล้วกันซีเนียข้าพลันนึกขึ้นมาได้เป็นภาพอื่นก็ได้เหมือนกันใช่ว่าต้องวาดรูปเต่าท่านนี่อย่าขยับสิไม่งั้นจะกลายเป็นเต่าจริงๆไงวาดเถอะนะท่านวาดได้ขนาดนี้ออกไปวาดข้างนอกได้เลยนะเอาละรีบไปหาพวกอี้เหลียนท่านห้ามไปข้าจะวาดให้ท่านด้วยไม่ต้องข้าไม่ไปท่านใส่หน้ากากก็ไม่มีใครจำได้แล้วข้าไม่ได้กลัวคนจำได้ท่านอย่าขยับถ้าขยับอีกจะวาดให้เป็นเต่ายักษ์นะเอาดีๆนะเจ๊งชื่อเอาดีๆนะช่างเถอะข้าวาดบนหน้ากากท่านดีกว่าใบหน้างดงามเช่นนี้วาดดอกไม้ลงไปดีไหมเจ้ารู้จักประเมินตนเองคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วเก็บใบหน้าเราไว้ข้าวาดเสร็จแล้วลองทายดูว่าข้าวาดอะไรอะไรเหรอพญาหงคิดว่าวาดแมวไฟเกิดใหม่ความหมายดีที่สุดคุ้มครองท่านคิดสิ่งใดก็สำเร็จได้ตามปรารถนาไหนเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าพญาหงเลยไหนไก่อะดูเหมือนว่ามันจะแตกต่างอยู่แค่นิดหน่อยไก่ไหมอันนี้เจ้าเรียกว่าแตกต่างนิดหน่อยงั้นเลยข้าว่าก็ได้อยู่นะดูท่าจะจนปัญญาเปิดแผงวาดภาพกับท่านแล้วถ้างั้นต่อไปเจ้ามาเก็บเงินข้าวาดเองนะธุรกิจครอบครัวดีอย่างเงี้ยI'm sorry.
็นพวกเขาเบิกบานเช่นนี้ดีจังเลยดีกันหน่อยเร็วหนึ่งแหล่งแล้วมาเราก็ไปด้วยมาเร็วสิเร็วเอาให้คนเดียวได้ไงล่ะมา看山远，落红一片，竟然似水流年。当世道寻常，却空留此生茫茫。一夕旧时光，细诉一伤。สนุกมากเลยสนุกมากเลยไม่ออกมาเต้นเลยอ่ะตายสิพี่ก็ลุ้นเต้นโอ้โหแบบนี้หรือว่าซีนี้เออสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยนะนานๆทีทำแบบนี้พอดีเหมือนกันขอบคุณนะดีเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาอีกเอาอีกมันออกให้นะโอ้โหขอบคุณเช่นมากเลยสวยจริงเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีดีดีข้าไม่เคยเจอสตรีที่เห็นแล้วไม่อาจลืมอย่างเจ้ามาก่อนข้าปักสิยังไงยังไงหลับไหมหลับไหมดูสิดูสิแม่นั่นนั่นโดนปักทิ้งวิลินเดี๋ยวนี่วิลินเดี๋ยววิวิลินข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วนี่ข้าไม่ได้จับขอบเขตโอ้ตายตายตายข้าไม่ได้ตามเจ้านะวิลินได้ไหมอ่ะนี่มั่นไงมีแม่นางสารภาพรักก่อนด้วยจริงจริงจริงเหรอนางฉาหมายความว่าไม่ธรรมดาดอกไม้ปักปิ่นใช้แสดงความรู้สึกต่อคนที่ชอบยังไงเนี่ยยังไงไม่ใช่นะผู้ชายปากสิเปลี่ยนเร็วเกินไปนะถ้าจำผู้นี้ได้ภรรยาของเซอูเสียนี่ใช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 ่ได้ไงอ่ะมาเนี่ยสิน้ำมาอยู่นี่ได้ไงคนเขาตระกูลเซียวนี่นะตระกูลเซียวอ่ะมาอยู่ที่นั่นเลยเอ้าเอ้าก้อนหินนั่นแหละข้าคือเสี่ยอู๋เสียเสี่ยอู๋เสียเขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเสี่ยอู๋เสียน่ะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอข้ายังไม่ตายที่นางพูดทุกอย่างเพื่อปกป้องข้าดังนั้นถ้ามีอะไรพุ่งเป้ามาที่ข้าได้เลยไปไปเลยตัวตายก็เลยดีเลยเป็นผู้หญิงเราหินปลาเขาบอกเป็นเจ้าหูเสียไม่ทำอะไรเลยไล่อย่างเดียว
านเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บไหมเจ้ารู้ไหมว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อว่าเย่ลั่วคนที่นี่ต่างเชื่อว่าพวกเขาอยู่ใกล้พระจันทร์ที่สุดได้รับการคุ้มครองจากพระจันทร์ท่านพ่อข้าก็เคยสาบานเอาไว้ว่าจะทำให้ชาวเย่ลั่วทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขปลอดภัยเบิกบานใจแต่สุดท้ายไม่เป็นดังหวังท่านกำลังทำให้เป็นจริงไม่ใช่เหรอต้องเป็นอย่างท่านปรารถนาได้แน่เพลงเมื่อครู่ชื่อว่าลำนำจันลาลับชาวเย่ลั่วทุกคนร้องได้ไม่ว่าจะในยามที่ดีใจในยามที่เสียใจยามที่อันตรายพวกเขาก็จะร้องท่านสอนข้าร้องหน่อยนะเอาสิเอาสิเอาสิเอา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 แล้วทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใน EP ที่24นั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้เนี่ยเรื่องราววุ่นวายในเย่ลั่วนะฮะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่สามารถกระชากหน้ากากนะฮะสปายหรือว่าใส่ลับของลูอีออกมาได้นะฮะทุกคนแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเย่ลั่วเนี่ยจะตกเป็นเป้าอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าลูอีเนี่ยดันมาใช้เรื่องนี้นะฮะรายงานต่อฟาบานนะครับว่าเย่ลั่วเนี่ยมีการคิดคดจะทรยศนะฮะทุกคนโอ้โหนี่บอกเลยนะยิ่งเข้าทางหลูอีเขาไปใหญ่นะฮะทุกคนแต่ว่าตัวเผยเหยียนเองนะฮะก็ไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เลยนะฮะทุกคนปล่อยให้หลูอีแล้วก็เว่ยเจ้าเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้นะฮะแต่ก็ยังโชคดีนะฮะที่ตัวเว่ยเจ้าเองเนี่ยก็ส่งจดหมายนะฮะไปหาฝ่าบาทเช่นกันนะฮะก็เหมือนเป็นการช่วยเย่ลั่วด้วยนะฮะทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่าบาทแล้วนะครับว่าจะตัดสินใจเชื่อใครนั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวฝ่าบาทก็เหมือนจะลังเลมากๆนะว่าความจริง2 อย่างนี้เนี่ยเขาจะเลือกเชื่ออันไหนนะฮะทุกคนเพราะว่าเป็น2คนที่เขาไว้ใจมากที่สุดนั่นเองนะฮะทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เย่ลั่วเนี่ยผ่านพ้นนะฮะวิกฤตไปได้อีก1ครั้งนั่นเองนะฮะทุกคนแต่หลังจากที่จบเรื่องวุ่นวายไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้เจ้าเมืองคนใหม่นะฮะที่จะมาดูแลเย่ลั่วต่อนะครับนั่นก็คือท่านบูโสหงนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ช่วยเว่ยเจ้าเอาไว้ตั้งแต่สมัยเด็กๆนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็เว่ยเจ้าก็มองเห็นแล้วแหละว่าความตั้งใจของผู้โสหงนะฮะที่อยากจะดูแลเย่ลั่วเนี่ยให้อยู่ต่อไปนะฮะก็คงไม่มีใครจะเหมาะสมเท่านี้แล้วนะฮะทุกคนก็เลยมอบปิ่นหยกขาวนะครับให้กับผู้โสหงนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวเนี่ยจะมาในจุดที่แบบอ่ะเหมือนจะสงบสุขแล้วนะฮะทุกคนแต่ก็อย่าลืมนะฮะว่าประชาชนชาวเย่ลั่วเองนะฮะก็ยังรู้สึกไม่โอเคนะฮะกับเซียวอู่เสียอยู่
อยู่ดีนะฮะทุกคนนี่ขนาดว่ามาร่วมงานนะครับแล้วก็มาเจอตัวเจียงฉือนะฮะก็ยังไล่เจียงฉือออกนะฮะจนทำให้ครั้งนี้นะฮะเว่ยจ่าเองเนี่ยก็ต้องเปิดหน้ากากนะครับแล้วก็ประกาศว่าตัวเองนี่แหละคือเซียวอู่เสียตัวจริงนั่นเองนะฮะทุกคนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปลงที่เจียงฉือทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนก็นี่แหละเป็นการพิสูจน์อย่างนึงนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่เจียงฉือเนี่ยอยู่ในอันตรายนะครับหรือว่าอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัยนะครับเว่ยจาวนะฮะจะเอาตัวเองเนี่ยออกมาช่วยเสมอนั่นเองนะฮะทุกคนแต่ทีนี้หลังจากที่ผ่านเรื่องราวครั้งนี้ไปแล้วนะครับสิ่งที่เจียงฉือเนี่ยจะยังคงต้องทำต่อไปนะครับนั่นก็คือการตามหาอาจารย์นั่นเองนะฮะทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่เจียงฉือนะฮะยอมมาเย่ล้วนนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยรอตัวเองอยู่ที่นี่นั่นเองนะฮะนี่ถ้าเกิดรู้นะว่าแผนการทั้งหมดนะฮะเป็นความคิดของเว่ยจาวเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าเจียงฉือเนี่ยจะโกรธเว่ยจาวอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีวี่แววของอาจารย์แม้แต่นิดเดียวนะฮะด้วยความที่เรื่องราวมันวุ่นวายไปหมดนะฮะทุกคนและเจียงฉือเองเนี่ยเหมือนจะหลุดโฟกัสเรื่องอาจารย์ไปนะฮะแต่พอเรื่องนี้เนี่ยมันคลี่คลายไปแล้วนะฮะคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องกลับมาตามหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ก็รอดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าความลับครั้งนี้ของเว่ยจาวเนี่ยจะโดนเปิดเผยหรือเปล่านะครับและเจียงฉือเนี่ยถ้ารู้ความจริงแล้วนะฮะจะโกรธเว่ยจาวหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันต่อแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงในคลิปนี้นะฮะก่อนที่จะไปกันยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ